คิดเงินอยู่นะคะขอตังค์หน่อยไม่มีอ่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะโพนี่คิสสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้พี่โพนี่ก็จะมาซื้อของกินใน7 vs Lotus ภายใน1นาทีมาดูกันว่าพี่โพนี่จะซื้อของที่ไหนได้แพงกว่ากันก่อนจะไปดูก็กด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงๆใต้คลิปนี้ได้เลยถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะพี่โอมจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่พี่โพนี่หยิบตะกร้านะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับโอเคนะคะตอนนี้พี่คนนี้ก็ได้ตะกร้ามาแล้วแล้วก็หยิบของกินเลยเอานี้ก่อนเลยนะคะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเนาะแต่ว่าเราต้องหยิบให้เร็วที่สุดเพราะว่าพี่โอมมีเวลาให้พี่คนนี้แค่1นาทีเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหยิบหยิบไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะผ่านมา20วินาทีครับผมผ่านมา20วินาทีครับต้องมีอาหารเครื่องดื่มของหวานนะครับแล้วก็มีนมด้วยนะครับผมอะไรนะต้องมีให้ครบนะครับใช่เดี๋ยวก่อนอาหารก็เอาหรอขนมซองใหญ่ด้วยนะครับผมขนมซองใหญ่ด้วยได้ค่ะเอาค่ะตอนนี้เวลา45วินาทีแล้วนะครับ5วินาทีสุดท้ายยังไม่ได้นมนะครับผมหมดเวลาแล้วครับพี่โอมจะให้เวลาพี่วันนี้อีก10วิเพื่อไปซื้อไอติมที่แพงที่สุดโอเคพี่โอมนับไหมหนึ่งสองสามเกิดถังเนี่ยแปดเก้าสิบหมดเวลานะครับผมโอเคไปจ่ายตังค์กันตอนนี้นะคะพี่คนนี้ก็อยู่กันที่โรตัสค่ะเอาเป็นว่าจับเวลาเลยแล้วกันเหมือนเดิมนะครับค่ะหยิบตะกร้าปุ๊บจับเวลาปั๊บโอเคมาเริ่มเลยจับเวลาแล้วนะครับเท่าแล้วนะครับ5วินาที20วินาทีแล้วครับหยิบสามสิบห้าวินาทีแล้วนะครับหมดเวลาครับผมโอเคนี่พี่คนนี้ก็ได้ของมาแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่คนนี้ไปจ่ายตังค์เหมือนกันเลยเหมือนเซเว่นเมื่อกี้พี่ผมให้เวลา10นี้ไปซื้อไอติมที่แพงที่สุดมาโอเคมาเริ่ม10 run กดเวลาครับผมโอ้โหพอดีเป้เลยแมกนัมแพงที่สุดใช่ไหมครับคิดเงินอยู่นะคะขอตังค์หน่อยไม่มีอ่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะพี่พันนี่ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างเซเว่นหรือของโรตัสอันไหนจะได้เยอะแล้วก็แพงกว่ากันมาดูของเซเว่นกันก่อนเลยเทแล้วนะโอ้นี่เยอะอ่ะส่วนอันนี้เป็นไอติมนะคะนี่ดูเหมือนจะเยอะกว่าโรตัสกันนะพี่พันนี่มาดูของโรตัสกันเลยค่ะเทเลยเอ้าเป็นยังไงเหรอแต่โลตัส2ใหญ่นะเนี่ยใช่ค่ะดูในภาพตอนนี้คือสูสีกันมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวพี่คนนี้นับเลยนะคะเอาของเซเว่นก่อนของเซเว่นมี24ชิ้นค่ะพี่อ๋อโอ้24ชิ้นเลยเหรอใช่เยอะมากมากงั้นมานับของโลตัสกันเลย20ชิ้นพอดีค่ะเดี๋ยวพี่อมจะเช็คนะว่าทำตามกติกาไหมนะครับจะต้องมีของหวานขนมนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมโอเคค่ะนี่นะคะอันนี้มีขนมมีนมมีน้ำแล้วก็มีของหวานที่เป็นไอติมนะคะโอ้โหถือว่าเซเว่นถือว่าผ่านนะครับผมต่อไปโลตัสนะครับโลตัสมีขนมครับผมมีของหวานมีนมอ้าวมีลูกอมทำไมโลตัสถึงไม่มีน้ำเหรอพี่คนนี้ก็พื้นที่เดินอะมันพี่โอ้กว่าจะวิ่งไปถึงขนมมันก็จะหมดเวลาอยู่แล้วอ่ะหมดเวลาอยู่แล้วใช่ก็เลยได้นมมาอย่างเดียวของเซเว่นนะคะพี่คนนี้หมดไป419บาทแต่ได้ของมา24ชิ้นส่วนของโรตัสพี่คนนี้หมดไป202บาทได้ของมา10ชิ้นค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการช้อปปิ้งใน1นาทีของพี่คนนี้ระหว่างเซเว่น vs โรตัสหวังว่าน้องๆคงชอบกันนะคะคลิปนี้พี่พอนี่ก็มีคำถามค่ะนั่นก็คือพี่พอนี่ซื้อของในเซเว่นได้ของมาทั้งหมดกี่ชิ้นหากน้องๆรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลย
ให้พี่พอดีด้วยนะน้องๆที่ยังไม่ได้กดก็